สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข้อความอะไรที่เขาอยากส่งถึงคุณมาดูกันนะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณโอเคสถานการณ์นะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวของคนรักเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนคุณเนี่ยรอคอยการกลับมาของเขาอยู่คุณกำลังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่แต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเขากำลังเหมือนกับว่ากำลังทำตัวโสดสวยหล่อเลือกได้ทำตัวเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบอยู่แบบโสดแล้วก็แบบรวยเสน่ห์ดูสดใสเขาอาจจะแบบดูดีขึ้นทำตัวดูดีหรือว่าโดดเด่นแต่งเนื้อแต่งตัวดีขึ้นดูแลตัวเองดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนช่วงนี้เขาแบบใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองเก่งแต่งตัวเก่งแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะทะเลาะกับคุณก่อนที่จะห่างหายกันไปบางคนนะว่ารู้สึกอย่างนั้นน่ะว่าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยก่อนที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยที่แบบหายไปไม่คุยกันหรือว่าเลิกบางคนเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนไปคือน่าจะมีการทะเลาะกันแล้วเขาไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออารมณ์โกรธอารมณ์เคืองประมาณนี้ดูมีความแบบเคืองๆนิดนึงอ่ะส่วนคุณก็เลยเป็นฝ่ายที่รอคอยเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสถานการณ์เป็นแบบรอคอยแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะว่าเอ๊ะจะมาหรือไม่มานะตอนนี้เขามีคนอื่นหรือยังนะเขายังรักเราอยู่หรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของเขาตอนนี้แล้วกันเนาะดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณที่บอกนะว่าน่าจะไปด้วยอารมณ์เคืองอารมณ์โกรธตอนเนี้ยเขาอะรู้สึกก็ยังรักคุณอยู่นะคุณยังเป็นคนที่เขารักคนที่เขาสนใจแต่บอกไว้เลยว่าคนเนี้ยดื้อแล้วก็มีทิฏฐิชอบเอาชนะเขาก็รู้นะว่าที่เขาทำอะคุณจะเสียใจสิ่งที่เขาทำเขามันจะทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็ทำด้วยความเป็นเขาด้วยความทิฏฐิด้วยความที่อีโก้เขารู้แล้วว่าการที่เขาทะเลาะกับคุณหรือบางครั้งพูดจาแรงๆกับคุณพูดอะไรไม่ดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยบางคนก่อนที่จะแบบห่างหายกันไปมีการทะเลาะกันหรือถ้าไม่ถึงขั้นทะเลาะกันก็แบบเหมือนเขาอาจจะหลุดพูดอะไรแรงๆหรือพูดอะไรที่มัน
ทำร้ายจิตใจคุณออกไปอ่ะถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้แต่เขาก็ยังทำอาจจะด้วยความที่แบบไม่ตั้งใจด้วยความที่แบบเป็นตัวตนของเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะหลุดพูดออกไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเขาจริงๆแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆความรักให้กับคุณอยู่นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ทำไปแล้วนะแล้วเขาก็แบบเอาจริงๆนะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณมาง้อเขามากกว่าที่เขาจะเป็นฝ่ายง้อคุณนะด้วยความที่เขาเป็นคนอีโก้ไม่ว่าคุณจะผิดหรือเขาจะผิดแต่เขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายง้ออ่ะดูลักษณะแล้วอ่ะนะคะคืออยากเอาชนะว่างั้นเถอะ นี้มาดูกันว่าข้อความอะไรที่เขาอยากส่งถึงคุณเธอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันอะก็อยากจะเริ่มต้นกับเธอใหม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอนะอยากพยายามอีกครั้งอยากจะขอโอกาสกับเธออีกครั้งหนึ่งอะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอะฉันเป็นคนแบบนี้มันติดอีโก้ของฉันอะจริงๆอยากจะเข้าไปขอโอกาสนะแต่ว่ามันพูดไม่ออกอ่ะมันทำไม่ได้เธอเข้าใจหรือป่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มยังไงไม่รู้จะแบบทำตัวยังไงจะให้ฉันแบบเข้าไปง้อเธอมันไม่ใช่สไตล์ฉันอ่ะฉันรู้ว่าฉันเนี่ยนะก่อนหน้านี้เป็นฉันเองแหละที่เป็นคนทำลายความสัมพันธ์เป็นคนทำให้ทุกอย่างมันพังลงด้วยความใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือฉันอาจจะพูดไม่ดีกับเธอฉันก็จริงๆอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าคือมันก็พูดไปแล้วอ่ะแล้วฉันก็ทำไปแล้วด้วยอ่ะฉันรู้ว่าตอนเนี้ยเธออาจจะโกรธฉันหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันพังไปหมดแล้วด้วยฝีมือฉันเองแต่ฉันอะยังคงมีความรู้สึกดีๆกับเธอนะถึงเธออาจจะโกรธฉันเกลียดฉันไปแล้วแต่ฉันยังมีเธอในใจนะยังห่วงใยเธออยู่นะเป็นฉันเองแหละที่ทำให้เรื่องราวมันยุ่งวุ่นวายฉันรู้ตัวเรื่องทุกอย่างมันยุ่งเหยิงเพียงเพราะความใจร้อนอารมณ์ร้อนของฉันและฉันก็ไม่แก้ไขอะไรมันทำเหมือนตัวเองแบบโอเคฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันเสียใจมากนะฉันเสียใจฉันเจ็บปวดนะแต่ฉันแค่พยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันแค่ไม่อยากให้คนอื่นอะมองเห็นว่าฉันอ่อนแอฉันเสียใจฉันเจ็บปวดจริงๆถ้าฉันไปง้อเธอไปขอโทษเธอกลับมาหาเธอขอโอกาสเธอดีๆเธอก็อาจจะให้อภัยฉันเรื่องมันก็อาจจะง่ายขึ้นฉันรู้แต่ฉันก็ไม่ทำฉันก็ยังคงเป็นฉันแบบนี้
แล้วก็ทำให้เรื่องราวอ่ะมันวุ่นวายวุ่นวายมากขึ้นฉันรู้เธออาจจะมองว่าตอนเนี้ยฉันดูมีความสุขฉันดูแบบดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เป็นอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันเจ็บปวดเจนตายเลยแหละก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ไม่อยากให้เธอรู้เท่านั้นเองฉันอยากจะไปง้อเธอนะเอาจริงๆแล้วอ่ะฉันอยากจะง้อเธออยากจะขอโอกาสเธออยากจะคืนดีกับเธอแต่ว่าเธอรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับฉันมากเลยนะคือฉันง้อไม่เป็นอ่ะฉันทำไม่ได้อ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่ก็อยากง้อนะแล้วฉันก็กลัวด้วยว่าถ้าฉันไปง้อเธอเนี่ยเธออาจจะแบบปฏิเสธฉันไม่ให้โอกาสฉันฉันก็ยิ่งหน้าแตกสิถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะทำยังไงอ่ะฉันรู้ว่าเธอก็อยากจะแบบต้องการความเท่าเทียมหรือว่าต้องการความยุติธรรมฉันทำผิดฉันก็ควรจะไปขอโทษควรจะไปง้อเธอแล้วเธอจะโกรธฉันหรือจะลงโทษฉันบ้างมันก็สมควรกับสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธออยากจะเอาคืนฉันบ้างอยากจะทำให้ฉันรู้บ้างใช่ไหมว่าเธอเจ็บยังไงเธอเสียใจแค่ไหนเธออยากให้ฉันรับรู้ถึงความลำบากบ้างใช่ไหมจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ได้สบายใจนะฉันก็ลำบากนะฉันก็หนักอยู่นะแต่เธอแค่ไม่รู้เท่านั้นเองฉันแค่ทำให้เธอเห็นว่าฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งเธอทั้งฉันเราต่างก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นเราต่างก็เสียใจมันไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่เสียใจฉันเองก็เสียใจเราก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคอ่ะมาดูไพ่ข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าข้อความอะไรที่เขาอยากส่งถึงคุณ You are my destiny เธอเป็นโชคชะตาของฉัน Please forgive me เห็นไหมยกโทษให้ฉันเถอะนะได้โปรด You can count on me เธอเนี่ยสามารถเชื่อใจฉันได้นะ Let's start it again เรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะก็เข้ากับเนื้อเรื่องที่อ่านมาเมื่อกี้นะI dream about you. ฉันฝันถึงเธอด้วยนะ We are so far away, but our hearts are together. เราห่างไกลกันเหลือเกินแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนะอ่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้ข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ